วันนี้แจ้งไงตอนนี้เวลาครึบบ่ายโมง49ครับพอเรากินข้าวเสร็จก็พอดีอ่ะบ่าย2นี่ๆวันนี้เราจะไปที่ไหนไปกางเต็นท์กันกางเต็นท์มากไกลอีกแล้วเหมือนช่องเย็นเลยกางเต็นท์ตอนดึกๆเนี่ยคล้ายๆกันแล้วเนี่ยอารมณ์ถึงดึกอ่ะวันนี้เราก็มากินข้าวที่อะไรนะบ้านริมสวนเนาะบ้านสวนริมสระโอ้ยบ้านสวนริมสระมากินหลายครั้งจำชื่อไม่ได้วันนี้มีไข่เจียวกุ้งสับนะนี่ทีเด็ดเลยของเราแกงเขียวหวานทะเลนะแกงเขียวหวานเข้มข้นเข้มข้นมากเพิ่มพลังกันก่อนเดี๋ยวจะได้ออกเดินทางไม่มืดไม่ใช่เราแน่นอนนะครับคือถ้าไม่หลังบ่ายสองเราจะไม่ออกจากบ้านเป็นโรคอะไรเป็นโรคเป็นห่วงลูกชายเรามีลูกชายต้องดูแลก็กินข้าวก่อนเดี๋ยวเดินทางกันยาวๆเลยจ้ะไปไม่ประจันตคามมันไม่แน่นหรปทุมธานีตัวเลขในเมืองก็จะตามตูดอย่างนี้นะฮะไปครับยังไงก็รอดเนาะไหวอยู่แล้วคอต้าเราอ่ะเขาเรียกว่าอ้วนพิ้วนั่งเบี่ยงเบี่ยงไปต้องห้าเต็มถังครับสะพานปทุมธานี2ไม่เหลือดิไม่หรอกไม่มืดหรอไม่เหลือถึงต้องตอนนี้แล้วแหละเวลา 5:37 น.
ก็อีก2ชั่วโมงอ่ะ6โมงทุ่มนึง2ทุ่มพอดีเดี๋ยวเราก็จะกางเต็นท์แคมปิ้งกันตอน2ทุ่มกันนะนะเป็นไงกลางความมืดมิดอีวันนี้ก็พักดื่มชากาแฟกันเนาะตามสเต็ปของสกอยไหวไหมน่าจะไหวเนาะมันก็ไม่เหนื่อยอะไรหรอกต้องไหวแหละเอ้ยเดี๋ยวคืนนี้ก็นอนแบบว่าสบายสบายแล้วกันนี่นอนตีสามทำอะไรนอนตีสามฮะทำอะไรทำกับข้าวเสร็จ ไม่ถึงหรอกปะสู้โอเคนะปะเดี๋ยวเราไปกันต่อจ้าเริ่มเย็นแล้วนะครับตอนนี้น่าจะถึงเขตตัวเมืองนครปฐมนะครับรถเยอะมากตอนนี้เรากำลังหนีเมืองกรุงเพื่อไปกางเต็นท์ค่อยไปครับผมก็คือน่าจะไปถึงที่กางเต็นท์ของเราคืนนี้นะครับก็น่าจะช่วงเกือบ2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มกันเลยทีเดียวแม่กางเต็นท์มืดๆกันอีกแล้วนะคอนเซ็ปต์ของเราเลยไม่มืดไม่ใช่เราของแท้จริงๆนะก็ไม่อยากให้มืดนะแต่มันมืดเองนี่ครับเลี้ยวขวาขึ้นสะพานเลี้ยวขวาก็เข้าตัวเมืองนครปฐมเลยแต่เราจะไปลาดบุรีกันครับนี่ตอนนี้ก็6โมง22นาทีนะฮะแสงทวายไลท์ก็เริ่มจางหายไปแล้วนะครับลาบุรีหมายเลข4ตรงไปครับไปครับไปกันยาวๆครับผมเดี๋ยวสก๊อยงอแงครับบ้านคาตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวาใต้สะพานนี่เลี้ยวซ้ายราชบุรีนี่ไงหลังรถไฟราชบุรีโอ้โหอากาศเย็นเย็นเลยอ่ะ22องศาแล้วมั้งเนี่ยจำได้ไหมเหมือนตอนนั้นที่เรามาสวนผึ้งตอน4ทุ่มอ่ะถึงเที่ยงคืนพอดีเลยหนาวมาก40โลตามไปกับน้องจีน้องจีพาไปตอนนี้เราซื้อของแล้วพี่เขาปิดร้านพอดีเลย เดี๋ยวตัวเองถือก่อนเดี๋ยวเขาขึ้นก่อนเดี๋ยวเขาถือให้อีกทีน่าจับไว้งั้นแหละเดี๋ยวเอาขึ้นฮึบอ่ะถือีก13โลแป๊บเดียวแหละเดี๋ยวก็ถึงโอเคยังไงตั้งท่าดีๆได้ใช่ไหมโอเคไปได้ของแล้วเห็นไหมอย่างที่บอก10กิโลสุดท้ายโอ้ยเย็นเย็นเย็นน้ำแข็งด้วยทนไปหน่อยทนไปก่อนใกล้แล้วใกล้แล้วเก้าร้อยเมตรโอ้โห
ถึงแล้วเนี่ยข้างหน้าเฮ้ยใช่ไกลละนี่เหรอภูผาใช่ไหมดันดูบรรยากาศวันนี้เอ้าเอากินก็เดี๋ยวค่อยนอนเดี๋ยวใกล้เสร็จแล้วตีสองกินเสร็จเหลืองเชียงเอ้ทำไรอ่ะต้มจืดไข่น้ำใส่ผงชูรสเยอะๆอันนี้รอบดึกใช่ไหมดึกมากห้าทุ่มครึ่งรอบดึกหนาวเจ็บเยี่ยมใส่ผักลงไปนะตอนนี้เสร็จแล้วกับต้มจืดไข่น้ำกุ้งซับ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 นี่แมงปอมาอะไรเนี่ยลูกวันนี้ก็เที่ยงคืน48ได้เลิกกินข้าวกันแล้วนะจ๊ะนี่อาหารแคมปิ้งเรามีนี่ครับปลาสลิดบางบ่อทอดแล้วก็ปลานิลจากที่ไหนนะสิงห์บุรีปลานิลจากสิงห์บุรีทอดนะครับกินคู่กับน้ำพริกน้ำปลาแล้วก็ร้อนร้อนกับไข่น้ำนะยอดเลยอะไรนะต้มจืดไข่น้ำกุ้งสับต้มจืดไข่น้ำกุ้งสับสับสับโอ้โหนี่นี่นี่ด้วยแล้วก็นี่มันต้องสองนี้แล้วก็นี่เหล้าบวยครับสกอยทำเองกันเลยนี่เหล้าบวยเหมือนกันแต่ยืมขวดกัญชามา นี่เราไปกินหลายที่แล้วนะไร่ฝนเทียมก็ไปนะสามไฮอ่ะนครนายกก็ไปแล้วนี่ที่ราชบุรีครับบ้านค่ะดูนี่โอ้โหสีทองแล้วอร่อยหวาน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 เอาน้องๆยังไม่ไปเนี่ยต้องมากินข้าวก่อนมาไหนลองชิมดิเอาตัวเองชิมปลาหน่อยดิปลาแกะปลาแกะเนื้อมันล้วนมากไหนช่างเข้ากันตามด้วยข้าวสวยหอมมะลิแล้วก็สดด้วยไข่น้ำไงฟินมากนี่คือเมนูแคมปิ้งแบบบ้านๆนะครับสไตล์บ้านๆดูดิทั้งเต็นท์ทั้งทาร์ปที่กางดูนะของนี่หยิบจับรอบตัวเลยก็คือเรียกง่ายว่ารกนั่นเองแต่โต๊ะเอาดีขึ้นมาหน่อยจากนั่งชอบเก้าอี้ดิจากนั่งจากนั่งพื้นขึ้นมานั่งเก้าอี้เล็กแล้วก็ปิดแล้วก็ปิดนะครับไม่จากนั่งพื้นคือมานั่งเก้าอี้ตัวนี้ตื่นมาเท่านี้มืดหมดเลยเขาหลับกันเลยปลานี่มันโดนจิตโดนใจนี่ปลาแกะปลาสลิดไงนึกถึงตอนเด็กๆนะตอนเด็กไปหาปลาหมอมาได้ใช่ไหมแล้วเทใส่นี่เลยทอดใส่น้ำมันเลยมันก็แบบเนี่ยออกอย่างเงี้ยเนี่ยปลาสลิดสลิดเนี่ยสลิดเอ้ยนาสลิดนี่ปลานิลเนี่ยปลาสลิดไร้กลาง
เนี่ยอุ่นอุ่นน้ำจิ้มก็อร่อยวันนี้อร่อยทุกอย่างเอากับข้าวมันบ้านๆเลยแต่ว่าต้มจืดทำเร็วมากต้มมันเร็วอยู่นะโดยอากาศเย็นอยู่เนาะป้าปนินได้อยู่ใช่ได้เมนูต่อไปเชฟใหญ่เอเจนี่ใบผัดหน่อไม้ใส่ไข่เขาไม่กินหน่อไม้เขาไม่ชอบกินหน่อไม้แต่เขากินใจตัวเองไม่ทิ้งไปได้ไหมโอ้อร่อยน้ำตาลเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเยอะไปแหมเติมก๋วยเตี๋ยวเห็นทีโอ้ยพริกเยอะจังเพื่อเพิ่มสีสันไงเราดูสิของเราเน้นแบบผัดไข่แบบไม่เผ็ดนะฮะเป็นไงสูตรเอเจนี่ไบท์ผัดหน่อไม้อะไรไงเป็นยังไงเอมาเตอร์เชฟไปเองมาเตอร์เชฟเลยไหมมีอะไรก็ทำไปถ้าสาดน้ำตาลติดใจโอเคสุกแล้วจ้านี่ไงก็มองมือแช่อยู่ในเบื้องหลังไอ้ยังแต่เมื่อถ่ายวิดีโอถ่ายแล้วนะมุมนี้เลยอ่ะเปลี่ยนเดี๋ยวไปกินนี่เขาต้มกุ้งครับฝีมือสังก้อยนะจ๊ะกุ้งตัวโตๆนะฮะอร่อยอร่อยเป็นไงอร่อยอร่อยดูไข่โอ้โหกระเทียมเจียวนี่ดูไข่ไข่ดาว4ฟองนะฮะแล้วก็ผัดหน่อไม้ใส่ไข่เป็นไงรสชาติได้รวมๆแล้วรวมๆแล้วโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เมื่อคืนก็เล่นทอดปลากันทั้งคืนนะฮะก่อนเราได้นอนอันนี้อาหารอร่อยเนาะวิวก็ดีพักผ่อนดีอากาศดีอาหารก็จัดเต็มมากแล้วก็ห้องน้ำอาบน้ำมีน้ำอุ่นดีไปหมดคนละ250 250เนาะก็ห้องน้ำดีเลยมีน้ำอุ่นชักโครกอย่างดีอ่างล้างจานนี่เพียงพออ่างล้างหน้าเพียงพอแล้วก็เรื่องขยะก็ถ้าเกิดไม่สะดวกก็ฝากเขาก็ได้มีค่าทิ้ง50บาทฝากทิ้ง50แต่เราก็สามารถเอาไปทิ้งข้างนอกเองได้ก็คือเก็บไปเหมือนอุทยานอย่างนั้นแหละ
ขาก็ดูแลดีนะดูแลดีมีรถเข็นของให้ด้วยเข็นกันทั้งคืนลากแกลกกว่าจะเก็บของรอสักบ่ายสองครึ่งเลยครับแม่ตัวเองนี่ไม่ได้เลยเนี่ยดื่มดำเต็มที่อย่างนี้เลยสุดยอดอากาศก็ไม่ร้อนมากไม่ร้อนมากย้ำว่าไม่ร้อนมากวันนี้มาพักผ่อนให้เต็มที่มาตอนนี้เราก็เดี๋ยวหาถังขยะก่อนเลยครับอันดับแรกนะแน่นอนเราจะไม่ยอมเสีย50บาท นู่นนู่นโอเคได้เจอแล้วขอทิ้งขยะหน่อยครับขอบคุณครับ เจอถังขยะสีฟ้าแล้วคอยยังชั่วใช่ก่อนถึงเดี๋ยวตัวเองก็จำได้เดี๋ยวตัวเองจะเห็นร้านซักเสื้อผ้านี่ไงนี่ไงกันนี่ไงมาถึงแล้วจ้าโอ้คนก็มีเนี่ยจอดทั้งไงพี่ขอบคุณครับเฮ้ยลงเดี๋ยวเรามาแช่น้ำร้อนกันดีกว่าครับเรามาถึงแล้วลงบ่อใช่ไหมคะครับจ่ายตังค์ตรงนี้ใช่ไหมครับเราบอกกับเพื่อนเนาะสองคนมีรถขอบคุณค่ะไปเลยค่ะได้เลยนะคะค่ะไปเลยจำได้ไหมคุ้นไหมยังนานมากอะ เราเคยไปตรงนู้นด้วยใช่ไหมเราเคยขึ้นไปดูเดินไปดูตรงนู้นว่าต้นน้ำร้อนเป็นยังไงไปทางไหนไม่ต
เดินไปโอเคครับตอนนี้เรามาแล้วเราไม่เห็นมีบัตรอันนั้นเดี๋ยวยายเขาวอขึ้นมาโอ้ยังร่มรื่นเหมือนเดิมเนาะเนื้อกินใบเตยหลังโอ้ไม่ได้มาแช่เท่าไหร่อ่ะ10ปีนะแต่ก็ยังคงไอ้นี่ไว้อยู่ข้าวขนมเช่าอย่างนี้ครับผมครับมาเล่นน้ำครับจะอาบน้ำค่ะครับคุณยายข้างห้องห้าสิบบาทเป็นน้ำเป็นน้ำเป็นน้ำห้องนี้ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำปรับตัวล้างตัวกระดมจัดของที่ยังไม่ได้ตกนะครับไปก็สาเดิมหนูมีหลายที่เนี่ยเราเล่นไหนเนี่ยเราเล่นตรงนี้ในมุมนี้มันต้องเป็นห้องเดียวกันไม่ใช่นี่เดี๋ยวเราลงนี้เลยมาตอนนี้เราเปลี่ยนชุดเรียบร้อยพร้อมที่จะไปลงไปน้ำแร่แล้วแสงแดดครับนี่ครับข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการแช่น้ำแร่อุ่นในสระเนาะก็อย่างแรกเลยความดันโลหิตสูงหรือโรคหัวใจไม่ควรแช่นานเกินไปนะแล้วก็ให้ระดับน้ำอยู่ต่ำกว่าอกแล้วก็นี่ที่เราจะไปทำก็คืออาบน้ำฝักบัวเพื่อให้ร่างกายสะอาดและชินกับน้ำอุ่นที่จะลงในสระนะครับไปเฮ้โอ้โหน้ำอุ่นเหรอไปอาบด้วยมานี่นั่งรออยู่แล้วเดี๋ยวเราจะลงไปแช่กันก่อนเลยหนาวหนาวอย่างนี้ดีเลยจี๋ไม่ค่อยได้เจออย่างนี้เดี๋ยวค่อยๆปรับสภาพไปก่อนเอาขาจุ่มไปก่อนวันนี้องศาอยู่ที่ 39.5 องศาหน้าน้ำเหมือนกันเพลงจังหวะโชคุงเหรออย่างนี้แหละโหนี่ไงที่เดิมของเราเมื่อ10ปีที่แล้วก็รู้สึกว่าไม่ไหวเออแต่ประมาณ5นาทีก็กะเอาแล้วกันถ้าเกิดไม่ไหวเราก็ลุกขึ้นไปก่อนโอ้สบายแท้โอ้ดีมากเลยเหมือนสปานิดๆเห็นไหมเขาเรียกว่าปรับสมดุลให้กับร่างกายตอนนี้เราอยู่ที่ทานน้ำร้อนบ่อคึงนะลงมาแช่น้ำแร่อุ่นในสระแง่เป็นไงบ้างความรู้สึกเป็นการช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดดีหน้าเขาจะเริ่มแดงใช่ไหมเออหน้าเราจะเริ่มแดงแต่เราไม่ได้มาที่นี่ครั้งนู้นห่างกัน10ปีแล้วนะแต่ยังเหมือนเดิมสภาพดีเหมือนเดิมดีนะผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยแบบรักสปาไปอีกสักพักเราก็กลับบ้านกันแล้วมาต้องขี่เบาๆกระแทกไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยอันตรายต่อไปต้องพกประแจเบอร์นี้มาด้วยบล็อกเบอร์นี้นี่ปะเจออะไรรอดตายแล้วเราเหมือนล้อหลังไม่แน่นครับพี่อะไรนะครับใช่ครับอัดพี่มันเหมือนล้อมันหลวมพี่
คกันเป็กหลังให้ผมเลยได้ครับพี่หายไหมพี่โอเคเท่าไหร่ครับพี่ต้องรับได้ครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับครับมันหลวมแน่นตื้บเราเดินทางกันต่อนี่คือสาเหตุของ ABS โชว์กระพริบขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณครับน้องแพนด้าใช่ไหมเนี่ยนอนสบายเลยอากาศเย็นแล้วลูกไปโอ้โล่งเอ้ยสลอดแล้วเราตัวเองขนส่วนพึ่งใจดีจังเลยแหมต้องอย่างนี้แหละครับไปแต่ไปเป็นน็อตกันคลายมันไม่หลุดง่ายๆไงแต่ให้มันจะคลายเรื่อยๆนิดๆหน่อยๆมันมีโอกาสคลายได้สูงเอ้ยมันมีโอกาสคลายตัวเองถ้าเกิดเราใช้งานเรื่อยๆอ่ะแต่มันก็นานแล้วนะต้องสงสัยต้องเปลี่ยนน็อตตัวนี้ต้องสั่งสแปร์พาร์ทไปครับนี่ Scenery Vintage Farm โอ้คนเยอะเลยสวยจังเราก็เคยมาแล้วนี่เราก็เคยมาแล้วนี่ใช่ไหมเออนี่ได้จระเข้มาด้วยที่เรากลับจากทานน้ำร้อนบ่อคลึงนะครับเราไปแช่น้ำแร่กันมาเนาะตอนนี้เราก็กลับแล้วนะครับก็ออกจากทานน้ำร้อนนี่เวลาเต็มเลย5 โมงเย็นนะฮะตอนนี้ก็6 โมงเย็นแล้วเราก็อยู่บริเวณสวนผึ้งนะอำเภอสวนผึ้งเราก็จะกลับบ้านปราจีนบุรีกันนะครับเดี๋ยวเราก็เดินทางกันยาวๆนะครับตอนนี้สวนผึ้งราชบุรีอากาศดีนะครับกลางวันก็ไม่ร้อนมากนะแล้วก็ตอนกลางคืนนี่มีให้เห็นนะครับ19 องศา 18 องศาเนี่ยสบายบอกว่าชอบเลยทริปนี้แต่ก็เนาะถึงมืดไปหน่อยนะฮะต้องขอบคุณพี่มากครับที่สวนพึ่งเนาะที่ขันน็อตให้นะครับโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วยขอบคุณมากๆครับผมก็สำหรับทริปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ทริปหน้าสวัสดีครับผมบายกลับบ้านยาวๆจ้าฟ้านี่กำลังสดอร่อยสิหิวข้าวตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านอาหารต้นเครื่อง2เขางูราชบุรีหิวไงเพิ่งออกจากสวนพึ่งมาอีก3โล4โลก็จะถึงตัวเมืองราชบุรีแล้วได้กินข้าวเที่ยงอ่ะวันนี้เราสั่งอะไรไปนี่อย่างแรกยำสามกรอบนี่ต้มยำรวมมิตรนี่ปลากระพงทอดน้ำปลาแล้วเนี่ย3ชั้นทอดพริกเกลือโอ้โหแต่ละอย่างไม่พอดีเห็นแบบว่าไฟแบบแวบๆๆแล้วเฮ้ยรถเยอะเราพอเข้ามานี่โต๊ะเต็มนะครับพอบอกแล้วพอได้ชิมเป็นไงบ้างเวลกูสมคำเล่าลือตอนนี้ก็เวลาทุ่มครึ่งเราก็จะกินกันก่อนเนาะหลังจากกินเสร็จแล้วขี่กลับบ้านกันยาวๆสู้ไหมสู้ไป